สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับปลูกับบีอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะบีก็จะพามาดูเป็นตระกูลโคโรคาเซียนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบพอคร่าวๆนะคะว่าตอนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยโคโรคาเซียเนี่ยกำลังมาแรงเลยนะคะถือว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะบีได้ทำคลิปนะคะรวมโคโรคาเซียนะคะที่ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะแล้วหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าตัวนี้เลยค่ะหน้ากากฟาโลนะคะหรือว่าฟาโลแมสนั่นเองนะคะซึ่งโคโรคาเซียนะคะเวลาเขานะคะออกลูกนะคะเขาจะออกเป็นไหลนะคะทุกคนเขาจะออกเป็นไหลเนาะแต่อย่างบอนสีนะคะก็คือคาราเดียมเนี่ยเขาจะเป็นหน่อนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูโคโรคาเซียของเรากันนะคะทุกคนลักษณะของเขานะคะทุกคนเราจะเห็นได้ว่าตัวพื้นใบของเขานะคะมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเส้นกลางใบนะคะกับเส้นกระดูกใบที่แตกออกด้านข้างเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีดำอมม่วงๆนะคะขอบใบของเขาเนี่ยนะคะจะโค้งงอเข้าไปเหมือนกับเวลาเราเนี่ยจะสวมหน้ากากนะคะหรือว่าเหมือนกับฟาโลในอียิปต์เลยนะคะแล้วทุกคนสังเกตดีๆนะคะพื้นใบของเขานะคะเขาจะมีลายบนใบด้วยนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีลายบนใบด้วยนะคะทุกคนและตัวเส้นขอบใบนะคะจะเห็นได้ว่าเขาจะมีเส้นผ้าเล็กๆนะคะที่วิ่งออกมาจากเส้นกระดูกใบนั่นเองนะคะยิ่งถ้าตัวใบของเขาเนี่ยนะคะโดนแสงแดดหรือแสงแล้วเนี่ยเขาจะมีความเงาในตัวมากๆเลยนะคะโคโรคาเซียนะคะเขาจะชอบความชื้นนะคะเขาจะชอบความชื้นเราสามารถเลี้ยงในอ่างบัวก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเลี้ยงในดินแต่ทำการใส่น้ำไว้เยอะๆแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนดูพื้นใบของเขานะคะพื้นใบของเขาเนี่ยมันจะมีความสวยเงางามมากๆเลยนะคะสำหรับฟาโลแมสนะคะหรือว่าหน้ากากฟาโลนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูราคาของเขากันบ้างนะคะทุกคนราคาของหน้ากากฟาโลแมสนะคะราคาสงวนนะคะต้นนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าบาทนะคะแต่บีไม่แน่ใจว่าแสนเท่าไหร่นะคะทุกคนส่วนปลายไหลนะคะปลายไหลราคาอยู่ที่หลักหมื่นนะคะราคาอยู่ที่หลักหมื่นอาจจะ12,000 13,000 หรือ 15,000 แล้วแต่เพจแล้วแต่ร้านนะคะส่วนตัวข้อไหลนะคะส่วนข้อของเขาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทถึง 5,900 บาทนะคะราคาตัวข้อนะคะทุกคนส่วนไซส์ที่เล็กกว่านี้นะคะหรืออาจจะมี2ใบ3ใบนะคะราคาก็จะอยู่ที่กระถางละประมาณความสูงสักประมาณ2ไม้บรรทัดเนี่ยค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ถึง 35,000 บาทนะคะก็คือราคามีขึ้นมีลงนะคะแล้วก็ราคาแล้วแต่สวนแล้วแต่ร้านด้วยนะคะทุกคนก่อนทุกคนจะซื้อหรือกำลังตัดสินใจซื้อนะคะอยากให้ลองศึกษาเขาให้ดีก่อนนะคะทุกคนคือบางคนนะคะก็มีเคยเห็นนะคะมาคอมเมนต์เนาะมาคอมเมนต์นะคะใต้คลิปว่าอยากลงทุนแต่ไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวว่าซื้อไปแล้วหรือลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะกลัวเขาจะโตกลัวจะได้ขายเนี่ยแล้วมันจะหมดกระแสนะคะ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือท่านในตามความคิดบีนะคะทุกคนโคโลคาเซียเนี่ยเป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่ถ้าเรามีต้นแม่แล้วเนี่ยแล้วเขาทำจำนวนลูกให้เราได้เนี่ยเราจะคืนทุนได้ไวมากนะคะเพราะอะไรอ่ะถ้าอย่างไซส์นี้เราซื้อมา150,000 บาทแล้วเขาออกลูกออกไหลให้เราเนี่ยปลายไหลอ่ะถ้าปลายไหลขายอยู่ประมาณ12,000มีปลายไหลประมาณ10 ปลายเราขายได้10 ปลายเราก็ได้ละ120,000ถูกต้องไหมคะแล้วต้นแม่ก็ยังอยู่กับเราด้วยนะแต่ถ้าใครต้องการที่จะลงทุนศึกษาความเสี่ยงให้ดีก่อนนะคะศึกษาความเสี่ยงการลงทุนให้ดีก่อนที่จะลงทุนแต่ถ้าใครซื้อปลูกด้วยความชอบอันนี้ซื้อเลยค่ะซื้อเลยบีเองก็ซื้อนะคะแต่บีบอกไว้เลยว่าบีเป็นคนทุนทรัพย์น้อยนะคะเป็นคนทุนน้อยบีก็จะซื้อแค่ตัวข้อมาปลูกเองเพราะเราหวังที่จะปลูกเขาด้วยความชอบด้วยความรักไม่ได้หวังเพื่อปลูกที่จะจำหน่ายนะคะก็คือกว่าไปข้อไหลเนี่ยกว่าเขาจะโตกว่าเขาจะเปิดใบกว่าเขาจะเปิดลูกก็คงอีกประมาณ 5-6 เดือนเลยนะคะ 5-6 เดือนเลยกว่ามันจะถึงวันนั้นเนี่ยกระแสมันก็อาจจะตกไปแล้วก็ได้ใช่ไหมคะแต่เราก็เลี้ยงด้วยความที่เรารักและเราอยากได้เขานะคะส่วนวัสดุปลูกนะคะทุกคนวัสดุปลูกนะคะก็ใช้เป็นดินที่โปร่งนะคะใช้เป็นดินที่โปร่งหรือบางคนถามว่าใช้ดินเหนียวได้ไหมใช้ดินเหนียวก็ได้นะคะบางคนเขาก็ใช้เป็นดินเหนียวตามร้านนะคะเขาใช้เป็นดินเหนียวแต่ถ้าโคโลคาเซียเนี่ยนะคะทุกคนถ้าเราอยากปลูกได้ฟอร์มสวยให้ปลูกลงดินแต่ถ้าอยากปลูกทำจำนวนหรือปลูกขายให้ไหลออกเยอะให้ปลูกในน้ำนะคะและโคโลคาเซียนะคะเขาบอกกันว่าลูกเยอะแม่จะสูงนะคะถ้าใครล่ะอยากเลี้ยงได้ฟอร์มสวยเลี้ยงดินแล้วตัดลูกเขาออกนะคะตัดไหลตัดลูกเขาออกเกิดมาตัดแล้วฟอร์มเขาจะสวยนะคะเพราะว่าหลายจำราก็คือลูกดกแต่ต้นแม่จะโทรมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าบิ๊กจะให้ดูเลมอนลามไซส์ขนาด6เดือนนะคะ6เดือนแต่ใบใหญ่มากนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะมาแนะนำเป็นโคโลคาเซียนะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากฟาโลนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือฟาโลแมสนั่นเองนะคะยังไงนะคะก่อนจบคลิปนะคะบีฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บีด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาพบกับโคโลคาเซียนะคะหรือว่าบอนสีสายพันธุ์ไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ